ลัดดาครีเอทีฟเสนอร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Parkบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายแถมสินรัตนพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลัดดาครีเอทีฟจำกัดลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเรื่องพระสูติบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันชาติไทยของเรานี้สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดคือในหลวงณวันนี้ลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีอัญเชิญพระสูติบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรากฏในรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบเป็นพระสูติบัติฉบับภาษาอังกฤษมีพระบรมฉายาลักษณ์ณวันประสูติที่โรงพยาบาลคอมมอนเวลต์ แมสซาชูเซตส์เมื่อ5ธันวาคมคริสตศักราช1927พระสูติบัติระบุนามพระราชบิดามหิดลสงขลาชนมายุ35ประสูติที่กรุงเทพประเทศสยามทรงเป็นนักศึกษาแพทย์พระสูติบัติระบุนามพระราชมารดาสังวานตาลพัฒน์ชนมายุ27ประสูติที่กรุงเทพประเทศสยามอาชีพพระมารดาแม่บ้านทั้งสองพระองค์ประทับณเลขที่63ถนนลองวูดบลูคลินเป็นพระสูติบัติประวัติศาสตร์อายุยาวนานนับถึงวันนี้82ปีแล้วเปิดปูมผู้ถวายพระประสูติการสมเด็จพระนางเจ้าวันนี้วันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2555เหลือเวลาอีกเพียง21วันก็จะถึงวันแม่วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่เวียนมาบรรจบครบอีก1รอบครบรอบ80พรรษาแห่งองค์มหาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานกับขอแสดงความจงรักภักดีเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475นั้นผู้ถวายพระประสูติการแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือแพทย์หญิงไทยคนแรกผู้สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลอนดอนแล้วเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลรอยัลกายแห่งอังกฤษชื่อลินหรือแพทย์หญิงมาการ์เร็ตลินซาเวียลินหรือแพทย์หญิงมาการ์เร็ตลินซาเวียเป็นธิดาพระยาพิพัฒน์โกษากับคุณหญิงกิมกีโดยที่เจ้าคุณบิดาเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศลินจึงถูกส่งไปศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนคอนแวนต์เมืองสิงคโปร์ต่อมาย้ายไปศึกษาที่อังกฤษระหว่างที่เจ้าคุณบิดาโยกย้ายไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศแถบภาคพื้นยุโรปแล้วกลับบ้านเดิมหลังเจ้าคุณบิดาถึงแก่กรรมขณะดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิตาลีเมื่อปลายปีพุทธศักราช2467แพทย์หญิงมาการ์เร็ตลินซาเวียที่ต่อมาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยะจุลจอมเกล้าให้ใช้คำนำหน้านามว่าคุณหญิงมาการ์เร็ตลินซาเวียสมรสเมื่อ15สิงหาคมปีพุทธศักราช2469กับเทียนเลี้ยงหุนตระกูลเป็นเทียนเลี้ยงหุนตระกูลชาวเอเชียคนแรกที่จบบัณฑิตทางกฎหมายได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอังกฤษเป็นเทียนเลี้ยงหุ่นตระกูลที่ต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีวิสารวาจารับราชการสนองพระเดชพระคุณตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นองคมนตรีเป็นปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คุณหญิงลินหุ่นตระกูลมีบุตร3คนเป็นชาย1หญิง2ชื่อกิติรัตน์ศรีวิสารวาจาชื่อท่านผู้หญิงมนัสนิดวณิกุลที่ณวันนี้นั่งเก้าอี้ราชเลขาธิการแด่พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีบุตร1คนเป็นชายชื่อเกริกวณิกุลณวันนี้นั่งเก้าอี้รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบุตรหญิงอีกคนชื่อท่านผู้หญิงสาวิตรีศรีวิสารวาจาคุณหญิงลินหุนตระกูลถวายพระประสูติการแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่12สิงหาคม2475
3เดือนต่อมาคุณหญิงลินก็ถึงแก่อนิจกรรมเป็นวันที่6พฤศจิกายนปีเดียวกัน